ได้ป่ะครับเดิมต้นชาเนี่ยพืชเป็นพิษเป็นสารเสพติดเนี่ยครับเป็นโทษมาถึงวันนี้ต้นชาใบชามันเป็นยาจริงๆนะลองสิแกงไก่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยววัวก็ได้เนื้อเนี่ยลองสิครับนะไม่มีกลิ่นด้วยไม่รู้ว่ากลิ่นคาวเนี่ยดับกลิ่นคาวได้อย่างดีเห็นเขาเปิดอาซาไปแล้วเนี่ยว่าเป็นอาหารไปได้แล้วเนี่ยนะจะไปแต่งเป็นคอร์สก็ได้แล้วนี่เขาเรียกว่าปลดล็อกเอาบ้านไหนจะปลูกวันละ10ต้นหรือว่า500ต้น 1,000 ไร่ก็เชิญแต่ทยาสายเห็นมาเปิดอาซาต้องเปิดอย่างนี้นะครับต้นชาเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะเอาใครอยากร่ำอยากรวยก็ทำกันไปแต่ถ้าหาว่าสุขภาพไม่ดีไม่ต้องทำอะไรนะวันนี้ท่านอยู่หน้าจอจะรักษาให้โดยการผ่านพลังงานโฟตอนพลังงานพลาสมาเนี่ยครับกลับมาถึงพลาสมาอีกทีนึงนะครับเห็นบอกคนไทยประเทศไทยเนี่ยสถานสวภาหรือเปล่าเซรั่มเขาบอกว่าสกัดเอาเลือดขาวจากคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็แปลว่าคงจะเอามาจากประเภทล้มหายตายจากไปแล้ว60ชีวิตนั่นแหละที่ตายไป60ชีวิตนั่นแหละเอาเลือดขาวมาเฉพาะมาสกัดเอาเฉพาะที่เรียกว่าพลาสมานั่นแหละลุงก็พูดจังเรื่องพลาสมาเมื่อวานก็พูดไปใช่เลยพลาสมาเนี่ยใช่หรือเปล่าดูนะไอ้พลาสมาเนี่ยไอ้พลาสมาตัวนี้ลุงก็บอกไว้แล้วว่ามันถ้าสามารถจับมาเอามาใช้ได้จะรักษามนุษย์ได้ถึง 99.99% อย่างเงี้ยลุงก็พูดอยู่ตรงนั้นนะครับนะแต่ถ้าหากว่าจะจับมาเอามาขังมันนะคล้ายๆกับว่าผลิตมาจากอะไรหรือมาจากดวงอาทิตย์จำลองนะครับจำลองดวงอาทิตย์เพราะไอ้เจ้าพลังพลาสมาตัวนี้หรือว่าโฟตอนนะฮะมันออกมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงๆมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ออกมาทางภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่าพลังเขาจะเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนโฟโตอิเล็กทริกก็ว่าได้พลังงานของโฟตอนอะไรพวกนี้มันพูดกันมาได้หมดแหละใช่ไหมครับเอานะเอาภาษาหลักกันแล้วกันเป็นโฟตอนกันแล้วกันส่วนทางฝั่งชีวะเขาบอกว่าเป็นพลาสมาเนี่ยเรียกว่าพลาสมาถ้าจะไปเรียกว่าโฟตอนมันก็รุนแรงเกินไปประมาณนั้นนะก็เลยใส่มาพลาสมาซะเพราะว่าพลาสมามันมีการเรียนการสอนอยู่เรื่องของเลือดโอเคไหมครับเลือดดำเลือดแดงเลือดนะเลือดขาวนี่แหละนะมันก็เลยมันก็อ่อนพลาสมากับพลาสมาโว้ยแต่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนไทยประเทศไทยที่บอกว่าเซรั่มเนี่ยที่ผลิตออกมาได้แล้วนำมาใช้กับคนไข้คนป่วยทุกวันนี้ได้ผลเมื่อได้ผลแค่นี้เองก็ทำมาอีกทีเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมขอเลือดขาวจากใครก็ได้ในโลกในประเทศไทยไอ้ลุงหอก็มีให้อยู่เลือดขาวเอาป่ะเห็นไหมเอาไปทำรักษากันแหละกันในบ้านเมืองไปซื้อทำไมตั้ง6-7 พันล้านโอ้เสียดายของเสียดายเงินใช่หรือเปล่าถ้ารู้ว่าทำได้ก็สร้างมันโรงงานสิใช่ไหมล่ะอัดยายซื้อขนมยายมันจะไปยากอะไรกันเห็นขอบริจาคทางจังไม่ใช่เลือดเนี่ยนะครับใช่ไหมล่ะทำขึ้นมาก็มารักษาคนไทยนี่แหละครับ70 ล้านคนไม่ต้องไปซื้อไปหาเขานี่เหลือใช้แล้วค่อยขายไม่ดีก็เลยทำไมคิดรูปแบบนี้ถ้าทำได้นะก็รีบทำใช่ไหมคิดแต่จะซื้อโอ้ย
ก็จะชิบหายเพราะซื้อนี่ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมหรือใครจะว่างไงทีนี้หรือใครจะว่างไงทีนี้ลุงว่างั้นนะรู้อะไรก็ส่งเสริมไปสิครับทำหย่อยๆแย่ได้ไงล่ะถ้าไม่คิดทำงี้นะปีไหนจะทำได้ยิ่งชาวโลกยิ่งต้องการอยู่เวลานี้ใช่ไหมผลิตขึ้นมาโอ้ยแค่นี้มันก็กู้ชาติได้แล้วใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยโอ้ยอย่างของลุงเนี่ยไม่ต้องเลย ผ่านแสงอย่างเดียวผ่านหน้าจออย่างเดียวก็พลังงานโฟตอนไงนะครับนะๆพลังงานที่ผ่านแสงธรรมดาธรรมดานี่นะครับเห็นไหมนะใครอยากจะให้ภูมิต้านทานมากขึ้นและแข็งแรงขึ้นก็อย่าหนีไปไหนกด Subscribe เข้าไว้แล้วก็กดแชร์เข้าไปเพื่อนฝูงเดี๋ยววันนี้ท้ายรายการก็จะปล่อยพลังงานแสงเตรียมพร้อมนะมีจริงๆนะไม่มีนะดูของยังได้นะนี่ไงนี่ใช่ไหมปล่อยอย่างเงี้ยแหละครับมันถึงยุคมันเลยพี่อย่างเงี้ยใช่ไหมง่ายไปละไม่เห็นต้องยุ่งยากเลยท่านก็ตั้งรับไปที่บ้านท่านเอากดแชร์เข้าไปให้มันได้สัก10ล้านคน20ล้านคนมัน70ล้านไปเลยมันจะไม่เลิกพูดสักทีนึงในเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยใช่หรือเปล่าพี่ง่ายนะมันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆที่ว่าใช่ไหมครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละเอามันดื้อผ่านจอกลางจอนี่ดีไหมเอาก็ยินดีด้วยครับที่ประเทศชาติมันล็อกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522แล้วรู้ป่ะไอ้ต้นชาเนี่ยนะครับมันล็อกมาตั้งแต่พ.ศ.2522ว่าชาเนี่ยมันเป็นสารเสพติดใครมีไว้ครอบครองก็ติดคุกหัวโตแล้วครับตอนนี้ก็เปิดอาซาแล้วนะทำเข้าไปนะพืชเศรษฐกิจมันปลูกข้าวไม่ได้ก็ปลูกชามันเข้าไปเข้าใจยังอุ้ยนู่นปลูกอยู่หลังเขาเลยเอามันปลูกให้หมดมันดีสิครับจริงนะคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดเนี่ยมันถึงจะเลิกจนสักทีนึงหรือใครจะว่าไงมันบ่นมาทำไมจนๆมันบ่นเพราะมันจนเพราะอะไรเพราะกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมผมถึงอยากจะให้มีกฎหมายสักหนึ่งขอหน่อยไม่ได้เด้อครับส่งเสริมอาชีพใช่ไหมครับอาชีพปลูกต้นชาอย่างเงี้ยเห็นไหมดีไหมพี่ใช่ไหมอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้มันชัดๆไปเลยใช่ไหมแล้วแข่งกันสิอาชีพเป็นเนี่ยโอ้ยใช่ไหมให้มันมีทุกที่ให้มันทุกซอยไปเลยไม่ต้องไปเดินข้ามซอยไปกินยังไง ใช่หรือเปล่าของกินเนี่ยแข่งกันไว้สิทีเนี้ยใช่ไหมแข่งกันประกอบอาชีพมันมีแต่สิ่งที่ดีผมว่านะมันไม่คิดว่าแย่งอาชีพต่างหากที่มันยุ่งใช่ไหม